ิดน้องพี่ออกมากับไล่มันไอ้พวกชนชั้นถ้าเด็ดการไล่มันไปพวกสักกี่นาโดยระบบจารีตโดยระบบวัฒนธรรมเนี่ยการจะเอ่ยถึงสถาบันเนี่ยมันยากมันพูดยากตรงนี้ทุกคนไม่กล้าจะพูดต่อว่าอ้าวไหนสถาบันไม่ยุ่งเกี่ยวกับเมืองเราถูกพรางตาโดยระบบยัดเยียดความคิดในการเรียนหนังสือมาถูกยัดเยียดจะต้องอย่างนั้นจะต้องรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์รักก็ยัดเยียดให้มาเราแบบนี้เพราะว่าระบบการปกครองไงฮะมันระบบการปกครองมันห่วยแตกที่มันไล่ล่าเลยไหนนี่คือเราทำแล้วเราทำลายมันแล้วจนมีคนเข้ามาอุ้มฆ่าเราเนี่ยโล่งโล่งมากโล่งมากที่เราไม่ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอีกต่อไปแล้วนะฮะเมื่อวานก็เป็นการเล่นดนตรีครั้งแรกในรอบ5ปีตั้งแต่นี้ออกมาได้ปลดปล่อยจริงๆเป็นการได้ปลดปล่อยซึ่งการแสดงออกซึ่งการเรียกร้องต่อเผด็จการนะครับมันโล่งฮะมันโล่งหลังจากที่เราถูกอัดอั้นมานานมันได้ปลดปล่อยมันได้อะไรเราก็รู้สึกดีทั้งทีมงานรู้สึกดีมากดีมาก